เอาเรื่องนี้หน่อยรายการใหญ่ระดับโลกเหมือนกันนะครับที่พัทยานะฮะใช่ค่ะก็เป็นการแข่งขันนะคะเจ็ตสกีชิงแชมป์โลกการบินไทยเวิลด์คัพ2019ที่หาดจอมเทียนพัทยานะคะช่วงวันที่5ถึงวันที่8ธันวาคมชิงชัยกันทั้งหมดใน20รุ่นด้วยกันนะคะแบ่งเป็นระดับสมัครเล่น9รุ่นแล้วก็ระดับอาชีพ11รุ่นวันนี้ให้จับตาดูการแข่งขันเจ็ตสกีระดับมืออาชีพเทียร์2แชมป์โลกดาวรุ่งไทยคว้าซุปเปอร์แชมป์นะคะรุ่นโปรสปอร์ต GP ซึ่งเป็นรุ่นหลักของ World Series 3สนามเนี่ยนะคะ3สนามนะคะลุ้นผลงานของสุภักษ์เสร็จธุระนะคะซึ่งไปชนะระดับโลกรุ่นโปรสปอร์ต PG โปรสปอร์ต GP นะคะในการเก็บคะแนนสนาม2ที่อเมริกามาแล้วนะคะอีกรุ่นหนึ่งก็คือโปรรันอะเบาท์ 1,100 โอเพ่นมีเพิ่มพูนธีรพัฒน์พาณิชย์ลงแข่งรุ่นนี้ด้วยนะคะรวมทั้งตามเชียร์แชมป์โลกหญิงไทยก็คือคุณอรพันธ์ธีระพัฒนพาณิชย์ที่ลงแข่งด้วยค่ะเมื่อวานนี้นักแข่งเยาวชนแล้วก็ดาวรุ่งไทยประสบความสำเร็จคว้าไป5แชมป์โลกนะคะมีรุ่นเยาวชนเจ็ตสกียืนอายุ 13-15 อันเนี้ยเป็นรุ่นที่ห้ามแต่งเครื่องยนต์นะคะอีกรุ่นนึงคือรุ่นมือใหม่เจ็ตสกีนั่งห้ามแต่งเครื่องยนต์แล้วก็รุ่นมือใหม่เจ็ตสกียืนห้ามแต่งเครื่องยนต์แล้วก็ที่เรียกเสียงฮือฮาค่ะเป็นไฮไลท์เลยนะคะคือการประกวด JWC Bikini Contest จากหลายชาติเลยค่ะคุณกระพูคะโอ้โหเป็นสีสันเลยอันนี้เขาคัดเลือกกันจริงๆจังๆนะคะมีกรรมการคัดเลือก8คนแล้วก็จะไปโชว์กันอีกครั้งนึงนะคะในรอบชิงก็คือวันพรุ่งนี้อยากไปดูไหมล่ะอยากไปเรียนเชิญเลยค่ะหาดจอมเทียนพัทยาไปทันไหมเนี่ยเขาโชว์กันอย่างนี้เลยนะคะแบ็คกราวด์หลังเป็นท้องทะเลแล้วก็คุณปริเขตสืบสหการนะคะผู้อำนวยการทัวร์นาเมนต์บอกว่าเจ็ตสกีเวิลด์คัพเป็นทัวร์นาเมนต์กีฬาไทยที่ดึงดูดทีมนักกีฬานานาชาติเข้ามาร่วมงานสร้างประโยชน์มีเม็ดเงินหมุนเวียนรวมมากกว่านะคะ300-400ล้านบาทจนไทยเนี่ยพัฒนาเป็นอันดับที่1ของโลกเลยนะคะศึกเจ็ตสกีชิงแชมป์โลกการบินไทยเวิลด์คัพ2019เป็นสนามตัดสินแชมป์โลกชนแชมป์โลกนะคะเวิลด์ซีรีส์2019ต่อจากศึกชิงแชมป์ยุโรปที่เบลเยียมแล้วก็ World Final ที่สหรัฐโดยการชิงแชมป์โลก World Series ทั้ง3รายการไทยเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ทุกรายการแล้วก็ร่วมล้นผลงานของทีมนักแข่งไทยเก็บคะแนนคว้าแชมป์โลก World Series สนามสุดท้ายในวันพรุ่งนี้นะคะวันที่8นะคะช่อง9เรานะคะจะเอาเทปบันทึกภาพการแข่งขันมาออกอากาศให้ชม 16:00 นเป็นต้นไปนะคะวันพรุ่งนี้นะคะครับ